ตอีกสักคดีนึงค่ะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เป็นคดีละกันเพราะว่าจริงๆอ่ะเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมเอทีนของคุณต้นหอมก่อนหน้าเนี่ยที่มีประเด็นกันใช่ไหมคะคือหลังจากเรื่องของแม่ตั๊กปาเบียก็มาดีไอคอนเสร็จแล้วเนี่ยในรายการนึงอะค่ะก็มีคุณอัจฉริยะก็ไปพูดกับพาดพิงถึงคุณต้นหอมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เกาหลีลำลูกกาหรือเปล่าที่มีการมาแพ็คเพิ่มหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าก็มีการชี้แจงกันไปรอบหนึ่งเสร็จแล้วค่ะล่าสุดวันนี้มีอัปเดตออกมานะคะบอกว่าสรุปแล้วผลิตภัณฑ์เอทีนอันนี้เนี่ยนายอัจฉริยะบอกว่ามีผลตรวจเป็นผลตรวจสอบอาหารเสริมตัวนี้ออกมาแล้วนะคะว่ามีเลขอย.ถูกต้องก็คือทำธุรกิจถูกต้องแต่แค่ว่าไม่จดทะเบียนขายตรงจากสคบแล้วก็กลุ่มดาราดังนักการเมืองกลุ่มนี้ที่เคยถูกพาดพิงก่อนหน้านี้ค่ะบอกไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกลุ่มของดาราพวกนี้เขาก็บอกว่าโอ๊ยได้รับผลกระทบงานพรีเซนเตอร์งานอะไรต่างๆก็เตรียมจะถอดเพราะเหมือนว่าพอไปมีข่าวเกี่ยวข้องกับแบบนี้ค่ะโดยตัวของนายอัจฉริยะนะคะก็มาแถลงการว่าตอนนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอทีนไปทีนี้พอไปตรวจสอบดูแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมีการนำเข้าจากเกาหลีจริงแล้วก็มีการระบุถึงชื่อบริษัทด้วยนะคะแต่ว่าจำหน่ายโดยบริษัท AK 91 กรุ๊ปจำกัดส่วนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้มีการขออย.ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็บริษัทที่มีการจำหน่ายเนี่ยค่ะตัว AK 91 กรุ๊ปเนี่ยนะคะไม่ได้มีการขออนุญาตจดขายตรงหรือเป็นตลาดแบบตรงจากนายทะเบียนเลขาธิการสคบค่ะซึ่งอันนี้ตามเอกสารแนบเนี่ยผิดตามมาตรา20ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงเว้นแต่จะได้จดทะเบียนแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ระบุมานะคะคือบอกว่าจากการสอบถามผู้เสียหายมีการได้รับสินค้าหลังจากชำระเงินค่าสินค้าระยะ30วันก็คือเมื่อได้รับสินค้าแล้วเนี่ยพบว่ามีบุคคลใดไม่ทราบว่านำสินค้าดังกล่าวนี้ไปขายในแพลตฟอร์มต่างๆพวก Lazada Shopee อ่ะค่ะแล้วเหมือนว่าเอาไปขายตัดราคาต่ำกว่า 50% เลยนะก็เลยทำให้ผู้ขายที่เขาเป็นตัวแทนเนี่ยไม่สามารถขายในแพลตฟอร์มอื่นๆได้แล้วก็ไม่พบว่ากลุ่มดาราทั้งตัวคุณแต้วคุณต้นหอมคุณมะตูมแล้วก็มีนายอัครนันท์กันกิตินันว่าไม่พบว่ากลุ่มนี้มีการหลอกลวงผู้บริโภคแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงการขายสินค้าอาหารเสริมที่โฆษณาเป็นเทคนิคการตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายคือสรุปออกมาว่าผู้เสียหายที่มาร้องเรียนกับตนเองเนี่ยไม่ติดใจแล้วนะเนี่ยค่ะก็จบไปอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็โดนพาดพิงว่าเอ๊ะจะเกี่ยวไหมจะเหมือนดีไอคอนหรือเปล่าสรุปทำถูกต้องค่ะทำถูกต้องนะฮะก็จบกันไปค่ะส่วนดีไอคอนท่านผู้ชมฮะดีไอคอนที่เมื่อวานนี้คุณวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอเขามาพร้อมกับพยานฝั่งดีไอคอนชุดแรก20กว่าคนนะครับมาพบพนักงาน DSI เพื่อให้ปากคำนะครับทางคุณวิทูลก็บอกว่าไม่มั่นใจว่าวันนี้ผู้เสียหายเนี่ยจะให้การยังไงแต่ขอปล่อยให้ไหลไปตามน้ำฮะก็ต้องมาลุ้นอีกทีส่วนจะมีผลกระทบกับคดีหรือไม่ก็ไม่มั่นใจในข้อที่ตนมั่นใจในข้อเท็จจริงถ้าให้การตามความจริงก็ไม่หนักใจอะไรนะครับส่วนพยานนะฮะพยานนั้นคุณวิทูลบอกว่าตอนนี้รวมๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ 2,400 คนแต่ที่มีข้อมูลบัตรประชาชนอยู่ที่ประมาณ 1,000 คนนะฮะเมื่อวานนี้พาไป20กว่าคนพาไป20กว่าคนท่านผู้ชมว่าวันนี้นะครับวันนี้หลังจากที่คุณวิทูลพาพยานไป20กว่าคนนะครับมาให้การในชั้นพนักงานสอบสวนกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็เพจ Facebookอีซอกยี่ข่าวนะโพสต์ภาพของหนึ่งในกลุ่มพยานที่มาให้ปากคำกับ DSI นะฮะแล้วก็ระบุข้อความว่าหลักฐานชัดมากสมควรโดนข้อหาแจ้งความเท็จพยานฝั่งบอสพอให้การกับตำรวจว่าเริ่มจากการลองกินใช้สินค้าเองก่อนแล้วค่อยมาขายไม่เคยชักชวนใครให้มาเปิดบินแต่ความจริงตัวเองเป็นแม่ทีมระดับคลาวที่ต้องมีลูกทีม12สายนะฮะค่ะเดี๋ยวให้ดูรูปนะฮะมีรูปนะฮะนี่ครับคนนี้ครับเมื่อวานนี้ไปบอกว่าเป็นพยานค่ะเป็นพยานแล้วบอกว่าตัวเองนะใช้สินค้านะ
ไม่เคยชักชวนใครไม่เคยชักชวนใครให้มาเปิดบินนะครับนี่ฮะแต่ความจริงแล้วอีซอขยี้ข่าวเขาเผยแพร่ภาพอีกภาพหนึ่งคนคนนี้นี่ฮะเอาเป็นดีลเลอร์ระดับคลาวค่ะเหมือนพระผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมฮะคนเดียวกันค่ะเออนี่แหละนี่แหละครับเอาละโป๊ะแตกไปหนึ่งแล้วแท้จริงเป็นแม่ข่ายเป็นแม่ข่ายนะถ้าเป็นแม่ข่ายเนี่ยก็หนาวร้อนๆนะเขาบอกว่าระดับคราวเนี่ยต้องมีลูกทีม12สายนะคะแล้วสายนึงอีกกี่คนน่ะโอ้โหเห็นไหมเออ12สายนะขายเองเหรอคะในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของท่านพลตำรวจเอกกิตติ์ รัตน์ พันธุ์เพชรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า เรื่องของ The Icon นะครับแม้ว่าตอนนี้ทาง DSI จะรับไปแล้วนะครับจะรับไปแล้วแต่ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับก็ยังช่วยทำคดีนี้นะฮะกรณีที่ทาง DSI เคยระบุว่าอยากให้นายกมีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนคดี The Icon Group ต่อเพื่อให้การทำคดีมีความต่อเนื่องโดยใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นยังไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นเพราะ DSI ก็ขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการสอบสวนต่อซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยินดีฮะรับดำเนินการให้อยู่แล้วนะครับยังคงเป็นการร่วมกันทำคดีไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งจากนายกลงมาแต่อย่างใดนะฮะอันนี้ท่านผบ.ตร.ก็บอกฉะนั้นก็คือก็ยังไปแจ้งความได้แหละยังไปแจ้งความที่ทางที่โรงพักนะฮะแล้วทางโรงพักก็ยังสอบสวนอยู่และเดี๋ยวก็จะส่งต่อคดีนี้สำนวนนี้มาให้กับทาง DSI ซึ่งทาง DSI เนี่ยก็ไม่ได้มีกำลังคนมากเท่ากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนี่ท่านผู้ชมฮะก็ไปตามหาลูกค้ากันหน่อยดีกว่าค่ะมีลูกค้าคนนึงไปทานเนื้อพี่กนกคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยเช็คบิลออกมาอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทแต่ลูกค้าโอนเงินมา 200,000 กว่าบาทค่ะร้านเนี่ยตามหาตัวแล้วนะคุณผู้ชมบอกว่าคุณลูกค้าคะติดต่อกลับหาร้านหน่อยนะเพราะตอนนี้ร้านพยายามติดต่อไปแล้วแต่ติดต่อไม่ได้แต่ดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็พอจะทราบแล้วว่าเป็นใครนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเพจเนื้อล้วนๆนะคะแนบภาพเป็นภาพใบเสร็จกับภาพที่ว่ามียอดเงินเข้ามาตอนแรกเนี่ยในภาพเนี่ยก็คือจะเห็นแค่ว่าเป็นเวลาที่โอนเข้ามาคือตอน 19:50 นาทีเมื่อวันที่3นะคะก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมร้านนี้เนื้อล้วนๆสาขาราชพฤกษ์เขาก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยกินไปแค่ 2,020 บาทกับ91สตางค์แต่ว่าลูกค้าเนี่ยโอนเกินค่ะโอนเลขเนี่ยเกินมาเป็น 202,091 บาทก็คือเหมือนว่าใส่เลข2กระสุนเบิ้ลมาด้านหน้าค่ะโอนมาเสร็จปุ๊บก็หายไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยทางร้านบอกว่ารบกวนคุณลูกค้าติดต่อกลับทางร้านหน่อยนะคะเพราะว่าทางร้านเองเนี่ยก็บอกว่าอยากจะคืนเงินเพราะถ้าเกิดโอนแบบนี้เดี๋ยวเผื่อลูกค้าไม่มีเงินใช้ด้วยนะคะเออนี่ไปทานเนื้อค่ะจ่ายไป 200,000 กว่าบาทโอ้ผิดไปเยอะนะเยอะค่ะผิดไปเยอะเลยนะฮะอันนี้เติมด้านหน้าขึ้นมาเออลองดูว่าวันนี้จะแสดงตัวไหมค่ะคือสื่อหลายสื่อก็ช่วยกันนำเสนอข่าวนี้นะใช่ค่ะคือเขาอาจจะไม่ได้ดูเพจของทางเนื้อล้วนๆนะเออเพราะเมื่อเช้าเข้าไปเช็คในเพจก็ยังบอกว่ายังไม่เจอค่ะยังไม่เจอใช่ไหมโอ้โหไม่รู้สึกอะไรเลยเกินเงินในบัญชีไม่รู้สึกว่าหายเลยอาจจะมีเยอะค่ะต้องมีเยอะขนาดไหนอ่ะที่แบบจะมาจ่ายไป 200,000 แล้วไม่รู้สึกผิดปกติของตัวเลขคงค้างในบัญชีอ่ะอืมค่ะ